เพลงของสุริชาตินี่มันเพลงลำวงล้วนๆเลยนะฮะจ้าเจนีเขาจองไว้แล้วนั่นน่ะเห็นไหมแล้วบอกก็ไม่ฟังโถเอ้ยอ่ะแล้วก็หัวหน้าวงปิดท้ายก็คือท่านอาจารย์ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีนะครับหรือว่าเพชรอินเตอร์ของเราคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะอ่ะน้องสุริชาติไหมยังจ้าหรือเข้าห้องน้ำอยู่ห้องน้ำอีกสักหนึ่งเพลงครับน้ำตาจ่าโทครับสัญญาพรนารายณ์ร้องในแนวของสุรพลสมบัติเจริญนะครับแต่ร้องใช้เสียงของสัญญาพรนารายณ์นะครับในบทเพลงน้ำตาจ่าโทสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาติที่ชาติไหนทุกนี้ก็สร้างแก่ใจสาบสิ้นสวงนายอุกเราโบราณท่านว่าบรรดาช้างสาดเหงาอีกครั้งข้าเก่าเบี่ยวมาท่านเปรียบไว้นะอย่าได้วางใจเช่นดังตัวผมต้องตรงดวงใจสุดท้องมีรักที่เคยกอดนองต้องมานี่จนจากไปลืมผัวทิ้งลูกปลูกฝังคิดของชูใจเมียเอ๋ยช่างเลวเหลือร้ายพี่ป่าเรื่อยสิงใจแม่นาลืมน้ำพริกผักจิ้มไก่ปลาเจ้าลืมแม่กลิ่นปลาร้าเจ้าลืมกระทั่งปลายาเจ้าไม่ทวินถึงโบยบินคิดติดปีกหางตำลาหัวไปไกลห่างทิ้งลูกลงครางเสียแทบขาดใจสิ้นสุดกันเถิดนาแม่นางมูราใจสองชาตินี้ไม่ขอไปปองให้มามัวมองต่อไปสงสารแต่ลูกต้องมาครั้งชวนร้องไห้ลูกเอ๋ยแม่จากเจ้าไปก็ยังเลี้ยงได้นะลูกยังถึงแม่พ่อมียงจะดูสองบังไม่ใหญ่ไม่โตเจ้าไม่ต้องกลัวหน่อยนะจะส่งเสียให้เจ้าได้รับการศึกษาต่อไปในภายภาคหน้าเจ้าจะได้มีวิชาติดตัวสิ้นชาติขาดกันตั้งแต่วันนี้ถึงนานนางหญิงใจสามชั่วช้างเอียงน้ำมูราภาไม่เคยดื่มอิ่มชอบชิมรสข้าเมาบัวจนลืมรักลูกรักผัวน้ำใจแสนชั่วหัวเดียวพอขอบคุณครับสุดยอดมากครับโอ้น่าจะร้องแนวนี้ตั้งนานเลยนะป่าว่าพอดีเป็นอยู่กับน้องเขาก็เลยเอาเพลงของพ่อครูเข้ามาน้องก็อนุญาตให้มาร้องจ้ะเพลงของครูนั้นถือว่าเป็นเพลงอมตะที่สุดครับที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายจ้ะเนื้อหาตรงไปตรงมาฟังแล้วรู้เรื่องถูกต้องครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เพลงนี้ก็ง่ายๆฟังได้เลยว่ามีฮะมีหัวใหม่ประมาณนี้แกสร้างสรรค์เพลงมาจากในเรื่องจริงบ้างเรื่องจินตนาการบ้างแต่ว่าทุกเรื่องราวนั้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านหมดเลยครับสุดยอดมากเราถือว่าให้เกียรติสุภาพสตรีนะฮะจะประนามเขาว่ามีหลายผัวก็ไม่ได้ไม่ทำนะคือเขาเพศแม่ของเรานะครับแต่ท่านในเพลงท่านพูดไว้อย่างไพเราะเพราะพิงถูกต้องนะครับอันนี้สำคัญมากใช่ครับนะครับก็ว่าตอนนี้เรียกว่าด่าเมียโดยมีทำนองนี่ผัวดีเด็ดนะสามีดีเด็ดคนนี้เยอะเลยคนนี้เยอะ
ครับก็ตอนนี้นะครับสัญญาครับก็เพลงของครูสุรพลสมบูรณ์เจริญตอนนี้ทายาทของท่านนำมาเสื่อมสารใหม่ใช่ครับสร้างงานแบบใหม่แบบรูปแบบใหม่จ้ะได้มีโอกาสได้ดูวงของครูสุรพลสมบูรณ์เจริญจริงเปล่าฮะคุยกันเอาสมัยนั้นผมอายุ15ปีผมที่ไม่เกิดเลยที่วัดลาดบัวหลวงอ๋ออยุธยาใช่แต่เวลามาต้องมาทางเรืออ๋อตอนนั้นไม่มีรถครับผมอยู่บ้านเพื่อนผมถึงอยู่ที่อ่างทองม้าเรือนั่งเรือนั่งเรือกี่ชั่วโมงโอ้โหนานมากครับสีพายลูกระบลีกังวานพายลูกเพชรนี่ยังเดินขายทูบอยู่เลยโอ้โหทูบหอมแต่เมืองมงคลเจริญอัดไปแล้วอัดไปแล้วดังแล้วครับผมครับผมแล้วปีนี้83แล้วแล้วจะกี่ปีมาแล้วนั่นน่ะขอบคุณมากกับงานสืบสารเพลงราชาเพลงระมงครูสุรพลสมบูรณ์เจริญโดยทายาทโดยบุตรของท่านก็คือสุรชาติสมบูรณ์เจริญวันนี้จะมานำเสนอสักหนึ่งชุดนะครับอาจจะหลายผลงานนะครับครบมึงครับพี่น้องทั้งสองสามคนเนี่ยเป็นนักร้องหมดเลยสุรชาติร้องเหมือนมากที่สุดนะครับครบมือดังๆต้อนรับ